ทำไมถึงไม่ยอมรับตอบคําถามภาษีแล้วก็ไม่รับเป็นที่ปรึกษาภาษีมันมีเหตุผลอะไรและทําไมถึงมาทําแต่คอนเทนต์แบบนี้ สวัสดีครับพี่หนอมแท็กบางหนอมครับคลิปนี้ถสี่อวกาสมาอธิบายแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่อยากจะเปิดใจแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดว่าทําไมถึงไม่ยอมรับตอบคําถามภาษีทําไมไม่ตอบคําถามทางแฟนเพจไม่ตอบคำถามทางอินบ็อกซ์หรือไม่ให้ปรึกษาภาษีเป็นการส่วนตัวรวมถึงไม่รับงานที่ปรึกษาภาษีด้วยเหตุผลจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนฝากเป็นกําลังใจโดยการกดติดตามแท็กส่วนหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับโอเคเล่าแบบนี้ก่อนนะครับพี่หนอมเนี่ยเป็นคนทําแฟนเพจให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีครับก็ทำมา หลายปีนะครับน่าจะประมาณสัก10ปีได้ซึ่งแฟนเพจเนี่ยมันก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยที่หน้าแฟนเพจเนยครับหน้าแฟนเพจถักบ,บางนอมเนี่ยว,วันๆหนึ่งก็จะมีข้อความเข้ามาเนี่ยประมาณ10กว่าข้อความโดยโดยประมาณนะครับหรือบางครั้งอาจจะมากกว่าน,นั้นซึ่งมันก็เยอะมาก,มากๆนะในแต่ละวันแล้วก็เวลาได้รับคําถามแบบนี้มาเนี่ยพี่นอมก็จะมีเหมือนกับข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างแล้วกันเนี่ยครับก็จะบอกว่าในจัรยบาบรณการทางานเนี่ยไมไ่รับตอบคำถามส่วนตัวไม่รับให้คำปรึก ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วหลายคนก็สงสัยแล้วมึงทาอะไรนะครับก็คือโอเคไม่รับงานแล้วกันไม่รับงานด้านการปรึกษาไม่รับงานด้านคอนซัลทให้ปรึกษาให้ตอบคำถามต่างๆส่วนตัวเนะด้วยจรรยาบบัณการทํางานซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันหญิงหรือเปล่านะครับแล้วก็พี่หนอมไม่ช่องทางการปรึกษาเนี่ยไปที่น้องอีกคนหนึ่งก็คือน้องนุชซีโร่ทูบอฟฟิตก็ใครสนใจเนี่ยก็ไปปรึกษาน้องนุชโดยตรงแล้วก็อาจจะติดต่อทํางานติดต่ออะไรกันไปก็ก็ตามนั้นแต่ว่าตัวพี่หนอมเองไม่ได้รับ ถามว่าทำไมอะ่ะถ้าถ้าถ้าดูเหตุผลเนี่ยจริงแล้วสิ่งที่รับเนี่ยจะรับอะไรบ้างน,นะครับก็จะบอกว่ารับงานวิทยากรนะรับงานเนี่ยงานสอน,งาน,สอนงานเขียนต่างๆบทความคอนเทนต์ก็คือในมุมครีเอเตอร์รับหมดนะครับแล้วก็งานบรรยายงานวิทยากรรับงานพับบิคสปิเกอร์รับแล้วอาจจะมีเขียนหนังสือเขียนอะไรแบบนี้ก็ตัวทั่วไปก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งคำถามที่หลายคนชอบถามนกันว่าเอ้ยทำไมทําแบบนี้ทําไมเลือกที่จะมาทํางานแนวนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามองในมุมของโลกของคนทำคอนเทนต์กับโลกของทำคนทำคอนซัลต์นะครับคืองานด้านนี้นนีี่มมัก็จะพื้ท ที่ใครว่ามันจะทับซ้อนกันอยู่ส่วนหนึ่งพูดง่ายๆคือว่าตัวตัวพีว่นองเองแล้วกันฮะก็จะรู้สึกว่าถ้าเรา ทำงานคอนซัลท์หรืองานให้บริการลูกค้าเนี่ยคนที่เราต้องรับผิดชอบจริงเนี่ยก็คือลูกค้าเนาะสมมุติเรารับรับทำงานทําบัญชีทํางานที่ปรึกษาเนี่ยเราก็รับผิดชอบต่อความคิดเห็นต่างๆที่เรามีต่อลูกค้าการทํางานต่างๆก็จะต้องอิงจากลูกค้าเป็นหลักเพราะอะไรเพราะลูกค้าเป็นคนจ่ายเงินให้กับเราแต่ถามว่าคอนเทนต์เรารับผิดชอบเรื่องอะไรเนาะก็อาจจะมีลูกค้าในมุมหนึ่งที่จ้างเป็นงานของรีวิวงานแอดว์แวร์เรียงานต่างๆครับที่จะช่วยให้เรามีรายได้ต่ออันนี้ก็ต้องรับผิดชอบต่อเขาเหมือนกันเขาว่าจ้างมาเขาให้ทําคลิป เขาให้ทําบทความเขาให้ทำงานต่างๆก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบแบบหนึง่งซึ่งสองน,นี้มันก็สามารถร่วมกันได้นะไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่อันนี้มันเป็นปัญหาของตัวพี่หนอมเอง,เองคือรู้สึกว่าถ้าเราจะทํางานในด้านของการให้ความรู้ต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทําคือการให้คำปรึกษาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะ ทับช้อนกันในมุมของความรู้สึกซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับอันนี้เน้นย้ำอีกทีนะไม่ใช่เรื่องผิดที่ใครจะทําแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่คนอื่นทําใครจะทําก็ได้ใครจะคิดแบบไหนก็ได้เพราะมันก็มีคนที่ทําได้ดีเพียงแต่ตัวพี่น่อมเ,เองเนี่ยเป็นคนที่ทําแบบนี้ได้ไม่ดีเพราะจะทําให้รู้สึกว่าเมื่อเรารับงานลูกค้า เราจะไม่กล้าพูดความจริงเวลาเราทํางานสอนมันมีเรื่องบางเรื่องนะครับในในมุ่คําให้การปรึกษาด้านภาษีต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะยังไม่เคลียร์และมันต้องใช้ความรู้ความเข้าใจหรือการตัดสินใจของผู้ให้คาปรึกษาซึ่งเรื่องนี้บางเรื่องเนี่ย เราไม่ได้เห็นด้วยแต่เรารู้ว่าทําแบบนี้แล้วมันจะได้ประโยชน์เรารู้ว่าทําแบบนี้ <S <S เฮ้ยอาจจะสามารถหลบเลี่ยงหรือเสียภาษีได้น้อยกว่าที่มันควรจะเป็นซึ่งในการปรึกษาเนี่ยมันก็จะมีคําแนะนําบางอย่างที่เราแนะนําไปแล้วเนี่ยบางเรื่องเราก็ไม่ได้เห็นด้วย100%ว่าทําแบบนี้มันจะถูกต้องในความรู้สึกของเราดังนั้นเนี่ยเพื่อความง่ายเราก็ไม่ทํามันดีกว่าแล้วเราก็พูดในสิ่งที่เราอยากพูดแล้วก็ให้ความเห็นในสิ่งเราอยากให้ความเห็นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีกว่าในมุมของคนทำคอนเทนต์อันนี้ก็เพื่อให้เรรรราาตตงไปมมที่สุดวกับ ปัญหาหนึ่งคือการทํางานเมื่อกี้ในมุมคอนเทนต์คือถ้าไม่ทําคือจบถูกไหมแต่อันเนี้ยมันมีปัญหาคือไม่ทําก็จบเหมือนกันแหละแต่ถ้าเกิดทําไปแล้วให้ความเห็นที่ผิดหรือให้ความเห็นที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนว่าจ้างเราต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นในมุมของคนให้คำปรึกษาเนี่ยถามว่าต้องรับผิดชอบอะไรไหมก็อาจจะมีบางคนรับผิดชอบบางคนไม่รับผิดชอบแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันคือมันก็ต้องเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่หากการแนะนําของเรามันมีผลให้เขาต้องเสียเงินมากขึ้นทางแก้คืออะไรก็คือไม่ทําดีกกกกว่่่าาาาแตใในนนงับะมมมุออเเื้้ถ บอกว่าเฮ้ยเราเราตั้งใจทาให้กับลูกค้าไปแล้วสุดท้ายโดนด่าเนี่ยความรับผิดชอบมันตกที่เราจริงๆและเราต้องรับผิดชอบ100%มันแตกต่างกันเนาะเพราะสุดท้ายมันคือความเสียหายต่อแบรนด์ดังนั้นเราก็จะมีความสกีนการป้องกันอะไรต่างๆที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าแล้วก็สามารถเลือกที่จะปฏิเสธได้ง่ายกว่าที่มาที่ไปของการเล่าเรื่องนี้คืออะไรนะครับไม่ได้บอกว่าการรับงานที่ปรึกษาไม่ดีแต่เป็นการขอโทษแล้วกันที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ช่วยตอบคาถามเลยทําไมไม่ช่วยแบบให,ให้ความรู้คนเลยข้อความมันมีมาแต่ละวันเยอะเต็ม,มดเลยก็ ไม่กล้าตอบงจริงแล้วก็หลังๆตอบไม่ไหวแล้วคือถ้าจะให้คนมาช่วยตอบได้ได้ไหมบอกเลยว่าได้ครับไม่มีปัญหาเลยแต่มันก็ไปติดเรื่องเดียวที่เป็นประเด็นในใจก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอะไรที่ไม่ได้ตอบด้วยตัวเองไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วปล่อยให้คนอื่นทําแทนเนี่ยสุดท้ายความรับผิดชอบถ้ามันเป็นของเราก็เท่ากับว่าเราไม่สบายใจเพียงพอมันอาจจะมีความรู้สึกที่แปลกประหลาดหน่อยเนาะในการทํางานต่างๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะพูดมาตลอดแล้วก็ย้ําต่อว่าคนที่ทําแบบนี้ได้ไม่ใช่เรื่องผิดแลวจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีด้้้ววยยซํําาานนนคครับเเพพีีีงแต่่่่่อททไไมด แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะทาถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมากว่านั้นอีกก็ต้องบอกว่าการทำคอนเทนต์น่ะมันไม่รวยหรอกครับแล้วมันก็ไม่ได้เงินมากขนาดนั้นด้วยมันมีต้นทุนอื่นๆที่ต้องมีเนาะค่าตัดต่อค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆค่าคิดต่างๆแต่ว่าในจุดนี้ที่เลือกได้ที่บริหารจัดการการเงินได้ที่ดูแลตัวเองได้และครอบครัวได้เนี่ยรู้สึกว่ามันพอแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วกับการเป็นแบบนี้โดยที่ยังสบายใจอยู่ ที่พูดมาทั้งหมดก็ต้องเน้นเน้นบ่อยมากเลยวะ่ะแต่ว่าต้องพูดจริงเนาะก็คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือไม่ได้บอกว่าการทํางานแบบพี่หนอมเป็นการทํางานที่ดีกว่าคนอื่นไม่ได้พูดถึงคํานั้นเลยนะครับและก็ไม่ได้บอกว่าการทํางานในรูปแบบอื่นเช่นคนอื่นที่เขาทําที่ปรึกษาคนอื่น ian, ที่เขาให้บริการแล้วทำคอนเทนต์ไปด้วยเป็นเรื่องที่ผิดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพียงแต่ว่าต้องการจะชี้แจงให้ชัดว่าเหตุผลที่ไม่ยอมตอบคาถามคืออะไรเหตุผลที่บอกว่า <S <S ไม่รับปรึกษาส่วนตัว Marc, <ๆ S 2> <ๆ S 1> คืออะไรเพราะว่ามันรับผิดชอบไม่ไหว แล้วก็ไม่อยากรับผิดชอบแบบนั้นสิ่งที่ทำได้ทุกวันนี้ก็คืออะไรก็คือพยายามทำคอนเทนต์ให้มากที่สุดทําเนื้อหาที่เรารู้ให้มากที่สุดที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้ก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังมีคําถามแบบนี้เข้ามาบ่อยแล้วก็ได้รับคําตอบว่าว่าแบบเอ้ยทำไมไม่ตอบทําไมยิงเหรออะไรเงี้ยก็อยากจะบอกจริงว่าขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถทําให้ได้แต่ว่าก็จะพยายามทำคอนเทนต์ต่อไปให้มากที่สุดพยายามทําเนื้อหาต่อไปให้ดีที่สุดพยายามอัปเดตแล้วก็ให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆให้นนาาทททีี่่่สุดเไว ก็ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่่นอมทำมีประโยชน์แล้วกันนะในมุมไหนก็ตามก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อความสบายใจและไม่ให้มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์ใดๆก็ตามวันหนึ่งถ้าสิ่งที่ทาตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้มันไม่สามารถเอาตัวรอดได้หรือมันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆก็อาจจะต้องไปรับงานที่ปรึกษาอาจต้องไปรับงานทําบัญชีอาจต้องไปรับงานอื่นๆที่เรามีความสามารถทําได้แต่ก็แน่นอนก็คือแปลว่าถ้าอันนี้ทาแล้วอยู่ไม่ได้ก็แปลว่าอันนี้จะไม่อยู่แล้วก็็็จะกกลาาายเเปปนนนนคคุุณณถถออมมททททีีีี่่่รรึษัับบํญช คุณน้องที่ทําอะไรบางอย่างอย่างอื่นต่อไปแทนที่จะเป็นพี่น้องแท็กสกของน้องเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนน,นะครับทุกอย่างมันมีเวลาของมันแล้วก็ทุกอย่างมันมีโอกาสของมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่ทําอยู่จะรอดไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่กําลังจะทาในอนาคตจะมาทับซ้อนผลประโยชน์ใดๆบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ทําตอนนี้ครับมันสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะไม่ขัดกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นก็คงจะทํามันไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครต้องการก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็เพื่อเคลียรกกัับเเรรื่่่อองงนนีีนามมา้้้ดวววพาาาาาาะะลมมมมคคคสข็จไํติ บ้างน,นะคำถามบ้างแล้วไม่ตอบก็รู้สึกผิดแต่ว่าก็พยายามเอาคําถามต่างๆเนี่ยมาทำคอนเทนต์ต่อมานั่งเรียบเรียงมานั่งทำให้มันดีสุดเท่าที่ทำได้นะครับก็ถ้ายังเห็นว่าสิ่งที่นอมทามีประโยชน์ก็เหมือนเดิมฮะฝากกดติดตามพี่นอมไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ไว่าจะฟังในช่องทางไหนก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันและก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้นะครับและก็อยู่ต่อไปด้วยในอนาคตนะครับผมใครที่เห็นยังไงที่เห็นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบคลิปนี้กก็ฝา กดไลค์กดแชร์รวมถึงส่งซปเปอร์แทงกซปเปอร์แชทส่งดาวส่งอะไรมาก็ได้ในแพลตฟอร์มที่คุณดูอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดจะไม่ส่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะฝากนีดเดียวก็คือฝากกดติดตามแท็กสนองไว้เป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ